นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมะเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองเม็กตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมะเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองเม็กตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อมาชมสวนผักออร์แกนิกโดยมีกลุ่มเกษตรกรนำโดยพี่ป้อมหรือนายสุภชัยมิ่งขวัญผู้จัดการฝ่ายตลาดพร้อมคณะให้การต้อนรับรวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆแล้วยังมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวบ้านหนองเม็กและหมู่บ้านใกล้เคียงมารอต้อนรับมากกว่า500คนค่ะไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กที่เป็นหมู่บ้านผักอินทรีย์ต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพราะที่ผ่านมาชาวจังหวัดอำนาจเจริญมากกว่า 1,000 คนได้รวมพลังประกาศนโยบายสาธารณะวาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่เมืองธรรมะเกษตรวิถีอำนาจเจริญตั้งแต่วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561ค่ะวันนี้ก็ตั้งตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้มาสนานนะในพื้นที่ภาคอีสานเราก็เคยมาหลายจังหวัดแล้วนะครับต้องขอโทษวันนี้เสียงไม่ค่อยดังเพราะว่าเป็นไข้อยู่ของควรนะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องที่นี่นะถึงไม่สบายก็ต้องมาใช่ไหมเพราะเราคิดถึงกันไงนะและใครเป็นครูบ้างในนี้ใครไม่ใช้หนี้บ้างเนี่ยนะเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ได้ยังไงเขาช่วยหาทางนะครูเกษตรกรคนละแบบกันง่ายบดีบดีเกษตรกรก็ไม่มีเงินเดือนเนี่ยต้องดูแลมากหน่อยเขาเรียกว่าความเท่าเทียมความเท่าเทียมคือทุกคนเท่าเทียมความเท่าเทียมของโอกาสรัฐบาลกำลังทำให้เกิดความเท่าเทียมทำกฎหมายทำอะไรต่างให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนเข้ามาทำงานได้เข้าใจไหมอันนี้คือความเท่าเทียมไม่ใช่เท่าเทียมทุกคนต้องได้รับเงินเท่ากันหมดเป็นไปไม่ได้แต่ความเป็นธรรมก็คือคนเกษตรกรรายได้น้อยต้องรับการดูแลมากหน่อยใช่ไหมคนจนต้องดูแลที่รัฐบาลเป็นหน้าที่ตรงนี้พี่ป้อมสุภชัยมิ่งขวัญกล่าวรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีว่าการจะปลูกผักหรือทำอะไรให้สำเร็จนั้นจะต้องดูเอาการตลาดนำผู้ผลิตต้องถามตลาดด้วยว่าตลาดต้องการอะไรคนปลูกหรือคนผลิตก็ส่งสิ่งนั้นซึ่งพอได้รับฟังท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะผมเลยรู้สึกตื่นตันใจมากครับเพราะว่าเราเป็นจุดหนึ่งที่ถูกเลือกที่ท่านนายกตั้งใจมาดูเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราคิดว่ามันถูกทางแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปต่อยอดได้ในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมในด้านของการเกษตรและก็เอาเทคโนโลยีใหม่มาทำวิจัยสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านหรือคนที่สนใจเนี่ยมาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปต่อยอดได้ในอนาคตจุดนี้คือจุดที่ภูมิใจที่ท่านนายกท่านบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าท่านพูดมาตลอดเลยว่าการที่จะทำอะไรมันต้องเอามาร์เก็ตติ้งนำซึ่งจุดนี้เราก็ได้ประสบการณ์จากอิสราเอลแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดในจุดนี้ครับกระบวนการที่ผมจะทำเนี่ยอันดับแรกคือผมมองเรื่องการตลาดก่อนเราจะผลิตตัวนี้มาตลาดเป็นยังไงตลาดมีความต้องการไหมสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคือ1ผมไม่ได้เดินคนเดียวแต่ผมทำงานร่วมกับตลาดตลาดจะเก่งในเรื่องของการค้าขายผมจะเก่งในเรื่องของการผลิตคือคน2คนต้องมาเจอกันนะครับเพราะอดีตคือเกษตรอินทรีย์ปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนตลาดก็ไม่รู้จะไปหาซื้อได้ที่ไหนเมื่อเรามาเจอกันเราต้องมาวางแผนร่วมกันว่าความต้องการของตลาดมีความต้องการประเภทไหนเราก็ผลิตพืชประเภทนั้นให้กับเพื่อมันตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในจุดนี้มันก็จะไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับ
จากจุดเริ่มต้นกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กทำการตลาดภายในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงกระทั่งมาปี2559เริ่มทำการตลาดแบบต่อเนื่องส่งผักตระกูลสลัดหลากหลายชนิดและผักพื้นบ้านไปจำหน่ายที่กทม.ค่ะส่งให้กับบริษัท S&B Food Supply ที่คลองหลวงปทุมธานีและบริษัทนี้ก็ส่งผักจำหน่ายให้กับบริษัทท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตออกสู่ผู้บริโภคต่อไปค่ะแต่ก่อนนี้ส่งสัปดาห์ละ1ครั้งตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น5วันครั้งครั้งละประมาณ600ถึง 1,000 กิโลกรัมซึ่งความต้องการของตลาดอยากให้ไปส่งให้ทุกวันเลยล่ะค่ะแต่ขณะนี้กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอเวลาตลาดมองเนี่ยเราจะมอง3ส่วนก็คือส่วนต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำซึ่งตอนนี้ทางปลายน้ำซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องผลผลิตของเกษตรอินทรีย์สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือที่ต้นน้ำเราจะทำยังไงให้พื้นที่การปลูกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำเครือข่ายสร้างกลุ่มสร้างความรู้ให้คนรุ่นใหม่เหมือนกับที่ทางคุณป้อมเขาพูดในการบรรยายก็คือจะไปทำคอร์สเรื่องของหลักสูตรปวส.เรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนอุบลนะครับซึ่งถ้าเราตรงนั้นได้เนี่ยผมเชื่อว่าภายใน2หรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยพืชผลทางด้านเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นที่ตอบรับของจะสามารถตอบโจทย์ให้กับทางผู้บริโภคได้ครับจุดปฐมบทการเรียนจากประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นก่อนที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้แกนนำคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของวิถีการดูแลสุขภาพจึงใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลมาประยุกต์ใช้และเป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศที่สนใจอันหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานคือประสบการณ์จากรั้วสมาชิกขาราชธานีอโศกตลอด6ปีของน้องแตนบุษบาและเพื่อนๆทีมงานเกษตรอินทรีย์ด้วยกันค่ะเมื่อก่อนหนูเรียนสมาชิกขาค่ะหนูจะถูกปลูกฝังมาว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นหนึ่งใน3อาชีพคู่ชาติซึ่งหนูเรียนมาจะถูกปลูกฝังมาว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจค่ะแต่ว่าพอเราจบออกมาอาชีพนี้สำหรับคนทั่วไปกับกลายเป็นอาชีพรากหญ้าที่ไม่น่าภาคภูมิใจค่ะหนูก็เลยมีอุดมการณ์ตั้งแต่แรกตั้งใจว่าจะทำอาชีพเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ตนพึ่งตนจนคนอื่นพึ่งได้อันนี้คือหนูตั้งใจตั้งแต่แรกพอมาวันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จระดับนึงหนูก็ยิ่งภาคภูมิใจว่าสิ่งที่หนูถูกปลูกฝังมาจากสมาชิกราชธานีอโศกมันชัดเจนมากขึ้นแล้วหนูก็จะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นก็คือเราก็จะขยายองค์ความรู้ให้กว้างขึ้นให้มากขึ้นให้คนอื่นสามารถทำได้เหมือนเราแล้วก็ให้ทุกคนมองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่น่าดูถูกมันเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็มีกินค่ะสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นแรงจูงใจว่าเราจะทำอาชีพนี้ต่อไปก็คือท่านนายกค่ะก่อนที่ท่านจะกลับท่านมาจับมือแล้วก็บอกว่าต่อไปเราต้องทำเพื่อส่วนรวมนะต้องทำเพื่อส่วนรวมนะคือมันเป็นคำพูดแล้วสายตาท่านคือท่านพูดด้วยใจจริงๆอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็จะทำตามที่คำที่ท่านพูดค่ะเราก็จะทำเพื่อส่วนรวมซึ่งตอนนี้เราทำอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะขยายวงกว้างให้มากขึ้นเพื่อทำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อส่วนรวมคนอื่นก็สามารถทำแบบของเราได้จุดเริ่มต้นของกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กเกิดจากสมาชิกภายในกลุ่มเข้ารับการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตที่ชาวอโศกได้จัดอบรมเกษตรกรทั่วประเทศประมาณปี2545ถึงปี2547หลังจากผ่านการอบรมจึงมีการรวมกลุ่มกันคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้คือจะต้องมีศีล5และไม่มีอบายมุขอันเป็นจุดแข็งที่ทำให้กลุ่มขับเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันค่ะสิ่งเหล่านี้แหละสามัญชีพกู้ชาติมันก็จะทำให้คนเนี่ยมันพึ่งตัวเองได้และเกษตรกรก็พึ่งตัวเองได้แล้วชาติก็ดีขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วและหมู่บ้านดีขึ้นรัฐไม่ต้องมาเดือดร้อนเขามากอ่ะเขาพึ่งตัวเองได้แล้ว
มันจะเป็นไงหมู่บ้านนี้ก็เจริญขึ้นดีขึ้นใช่ไหมก็หมู่บ้านเล็กถนนก็ไม่ได้มีลูกลงลูกลังอะไรก็มายากจะตายไปลุงตุงดังจะตายเละเทะรถขับไปก็ติดลมติดอะไรเยอะแยะมากมายแต่นายกจะมาก็ฝ่าป่าก็ผ่านป่ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่มันเป็นตัวอย่างของสังคมที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นเป็นตัวอย่างของการทำที่บ้านหลังนี้ทำเล็กๆไม่ใหญ่โตแต่ว่ามันเป็นคุณค่าต่อสังคมจากกลุ่มผักอินทรีย์เล็กๆกลายเป็นธุรกิจ SME สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการจ้างแรงงานทั้งการเตรียมดินการเพาะปลูกการเก็บผลผลิตและการคัดบรรจุวันละ300บาทตอนนี้หลายคนก็มีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าแนวโน้มในปริมาณของผักอินทรีย์ก็จะได้เพิ่มขึ้นตามด้วยค่ะกลายเป็นโมเดลความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การตลาดที่ยั่งยืน15ปีผ่านมาแล้วเกิดการต่อยอดเรื่องการตลาดจากพื้นฐานเกษตรอินทรีย์เกิดการจ้างงานภายในชุมชนที่ช่วยเหลือกันเรื่องการปลูกผักทั้งจรและประจำเกิดโรงแพ็คในอนาคตครอบครัวเกษตรอินทรีย์โมเดลบ้านหนองเม็กก็จะเกิดการสร้างเครือข่ายโดยไม่มีการใช้สารเคมีผู้ผลิตและผู้บริโภคก็จะมีสุขภาพที่ดีสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศชาติก็จะเกิดการมั่นคงด้วยค่ะเห็นได้จากผู้นำของประเทศท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทีมงานในพื้นที่วันนี้นี่เองค่ะบอกเล่าข่าวโดยทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง